รูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าเขายังไม่มีแผนดึงนักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาเสริมทัพในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แต่ไม่ปิดโอกาสสำหรับช่วงซัมเมอร์หน้าโดยระบุว่านักเตะหลายคนในทีมเก่าของเขามีคุณภาพเพียงพอที่จะลงเล่นในระดับสูงสุดผมจะไม่ดึงผู้เล่นของสปอร์ติ้งเข้ามาร่วมทีมในช่วงมกราคมนี้นั่นคือสิ่งที่ผมเคยพูดแต่ในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ไม่แน่อโมริมกล่าวโดยเขายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่บางคนอาจย้ายมาร่วมทีมในอนาคตหากแผนงานในทีมเข้าที่แล้วอโมริมยังกล่าวถึงเปโดรกอนซันเวสหนึ่งในผู้เล่นฝีเท้าดีของสปอร์ติ้งว่าเขามีความสามารถมากพอที่จะเล่นให้ทีมไหนหรือกับผู้เล่นคนไหนบนโลกก็ได้ผมอยากจะเอาเขาไปด้วยทุกที่แต่เขาต้องโฟกัสกับการเล่นให้สปอร์ติ้งในตอนนี้เพราะเราต้องเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้นอกจากนี้อีกหนึ่งนักเตะที่มีการเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือวิกตอร์เยเคเรสกองหน้าชาวสวีเดนที่ทำผลงานได้ดีในขณะนี้แต่ด้วยการที่ทีมมีทั้งรัสมุสฮอยลุนและโจชัวเซิร์กเซ่ทำให้อโมริมยังไม่รีบร้อนที่จะเสริมตำแหน่งกองหน้าในช่วงนี้